สำหรับบ้านเราเนี่ยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มประจำวันนี้3รายด้วยกันนะคะก็รวมเป็นเรามีผู้ป่วยสะสมแล้ว53รายในจำนวนนี้3คนมาจากไหนบ้างนะคะคนแรกที่เพิ่มมาเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงไทยอายุ41ปีไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนึงเป็นผู้ชายไทยที่กลับจากอิตาลีค่ะก็เลยมาติดเชื้อเข้านะคะส่วนอีก2รายเป็นสามีภรรยากันภรรยาเนี่ยกลับจากอิตาลีแล้วก็มาติดสามีซึ่งพักอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะคะขณะนี้ทั้ง2รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นสถานการณ์โดยรวมตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว33รายยังรักษาที่โรงพยาบาล19รายเสียชีวิต1รายมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้จึงอยู่ที่53รายเดี๋ยวฟังการแถลงจากทางคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรในฐานะผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปค่ะนับผู้ป่วยรายใหม่3รายในวันนี้นะครับซึ่ง2รายคือผู้สัมผัสที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วแล้วเราก็พบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อร่วมด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด53รายนะครับที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้นะครับก็มี33รายนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก19รายนะครับแล้วก็อีก1รายคือผู้ที่เสียชีวิตนะครับทางนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้พูดถึงกลุ่มคนไทยที่เป็นแรงงานแล้วกลับมาจากเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็บอกว่าส่วนที่กักตัวอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบมีอยู่188คนแล้วทั้งหมดนั้นน่ะไม่พบว่ามีอาการเข้าข่ายติดเชื้อค่ะส่วนแรงงานไทยที่นอกระบบนะครับที่มาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับมีทั้งหมด188คนนะครับเป็นชาย88นะครับเป็นหญิง100นะครับแต่ว่ามาจากเมืองไดกูและขยองซังเหนือเนี่ย8คนเองนะครับแล้วก็ต้องดูแลพิเศษ20คนนะครับเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์5เด็กเล็ก4นะครับแต่ว่าผลการคัดกรองก็ไม่พบ PUI นะครับหมายความว่าทุกคนก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงดีนะครับไปดูข้อมูลจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกันบ้างนะคะมีรายงานว่าขณะนี้บรรดาผีน้อยทั้งหลายกลับเข้าไทยแล้วตั้งแต่2มีนาคมถึง9มีนาคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด 1,716 รายนะคะกักตัวอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลจัดหาไว้ให้14วันทั้งหมด357รายแต่ว่าไปกักตัวที่บ้านเอง14วันเนี่ย 1,284 รายในจำนวนนี้มีไข้75รายไม่พบติดเชื้อ58รายและยังรอผลการตรวจอีก17รายนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่รายงานกันประจำวันทีนี้พูดถึงหลังจากที่มีการประชุมครม.วันนี้ท่านนายกตอบเกี่ยวกับสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะพอเนี่ยถ้ามันพอใช้จนแบบเหลือเฟือแบบเดิมมันไม่ใช่หรอกเพราะยังไงมันก็ได้เท่านี้เพราะนั้นเขาต้องบริหารจัดการภายในว่าให้ใช้ให้ได้เพียงพอและอย่างประหยัดนี่คือสิ่งที่ผมกำชับไปตรงนี้ถ้าท่านต้องการมากกว่านี้มันก็ไปดูต้นทางเราผลิตได้เท่าไหร่เข้าใจไหมถ้าเอาไปใช้ตรงนี้เยอะๆประชาชนก็ไม่มีอีกและมันต้องดูตัวเลขรูมตัวใหญ่ทีจ้ะก็ใช่อ่ะสิเออแล้วจะเอาไงอ่ะก็ให้ความสำคัญเขาดับแรกในไงกี่ล้านชิ้นนะกี่แสนชิ้นในวันอ่ะ7แสนวันละ7แสนนะที่เหลือเท่าไหร่นะ6แสนมั้งประมาณ5แสนให้กับประชาชนเดี๋ยวประชาชนก็บอกไอ้แล้วประชาชนไม่ห่วงหรือไงก็ห่วงทั้งคู่อ่ะนี่เราให้หมอมากกว่าแล้วเด้อเข้าใจไหมถ้าไม่พอมันต้องหน้ากากผ้าหรือซื้อหน้ากาก N95 ให้ก็ต้องว่ากันไปเข้าใจไหมนะขอให้ทุกคนคิดจากต้นทางอันเดียวก่อนคือผลิตหน้ากากได้เท่านี้นะวันหน้าเดี๋ยวถ้าจีนเขาสนับสนุนในเรื่องของวัตถุต้นทุนเราก็จะผลิตได้มากขึ้นโรงงานใหม่ตั้งขึ้นมาก็5สัปดาห์ใช่ไหมที่เขาตั้งอ่ะนะมันก็จะดีขึ้นนะเราว่าเนาะช่วยก็แจ้งความมาสิจ๊ะแจ้งความมันต้องเรียกค่าเสียหายคนที่ต้องชดใช้ตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นะคือใครทำผิดต้องรับผิดคดีอาญาคดีแพ่งทั้งคู่แหละไม่ใช่ปล่อยไปเฉยๆเมื่อไหร่ละก็จะได้ไปไหมล่ะเธอทักก็อยู่แบบนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าระหว่างที่ท่านนายกแถลงเนี่ยมันมีการไลฟ์สดออนไลน์ด้วยซึ่งในบรรยากาศเนี่ยคอมเมนต์มาแหลกเลยนะคะมีทั้งให้กำลังใจแล้วก็มีทั้ง
บั่นทอนกำลังใจไปในคราวเดียวกันนะคะก็เป็นหลากหลายทัศนะแล้วกันที่มีต่อสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะพูดถึงการขาดแคลนหน้ากากอนามัยอีกประเทศหนึ่งที่เขาเกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะก็คือที่ญี่ปุ่นค่ะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะพบการเก็งกำไรคือกักตุนเอาไว้เพื่อจะเก็งกำไรโก่งราคาขึ้นมาทำให้ญี่ปุ่นต้องเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดก็คือว่าถ้าใครกักตุนไว้เก็งกำไรเนี่ยคุกไปเลย1ปีปรับเป็นเงิน1ล้านเยนด้วยหรืออาจจะเจอทั้งจำทั้งปรับนะคะโดยรัฐบาลชินโซอาเบะเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะคะสำหรับกรณีนี้ซึ่งก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุนสินค้าหรือแสวงหาผลกำไรเพราะที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็เผชิญกับการขาดแคลนหน้ากากเหมือนกันแล้วกฎหมายที่เข้มงวดนี้นะคะก็จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปกระทรวงพาณิชย์ญี่ปุ่นบอกว่ามาตรการนี้มีขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้านะคะแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะถ้าเกิดประชาชนจะซื้อไปหลายอันหน่อยเพื่อไปฝากคนในครอบครัวถามว่าทำไมถึงรู้ว่ามันมีการกักตุนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นเลยนะคะว่ามีสถานการณ์การจำหน่ายออนไลน์กันเนี่ยแล้วมีรายได้อย่างผู้ค้าบางจังหวัดในจังหวัดชิซูโอกะเนี่ยเขาทำรายได้ได้ถึง8ล้าน9แสนเยนนะจากการขายแพ็คมาร์คเนี่ย 2,000 ชิ้นผ่านอีคอมเมิร์ซก็เลยบอกว่าให้มีการระงับการขายหน้ากากผ่านออนไลน์เลยตั้งแต่วันที่14มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าปลีกทั่วไปค่ะคุณผู้ชมคะจากญี่ปุ่นเราสลับไปต่อเนื่องสถานการณ์ในอิตาลีกันบ้างนะคะอิตาลีนี่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะว่าพบตัวเลขของผู้เสียชีวิตทะลุ400รายไปแล้วนะคะทำให้อิตาลีต้องประกาศปิดประเทศก่อนค่ะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนะคะเพิ่มเป็น463รายแล้วเฉพาะในแคว้นลอมมาเดียซึ่งเป็น1ใน5แคว้นภาคเหนือและภาคกลางของประเทศเสียชีวิตไปกว่า300รายนะคะทั้งที่อยู่ในมาตรการปิดเมืองและกักบริเวณประชาชน16ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน4ของประชากรอิตาลีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอิตาลีนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักที่สุดในยุโรปตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ 9,172 รายแล้วนะคะรัฐบาลเองก็สั่งปิดรีสอร์ทเล่นสกีทั้งหมดด้วยมีการใช้มาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาดโดยนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คอนเต้นะคะได้แถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มข้นนะคะการเคลื่อนไหวต่างๆทั่วประเทศก็จะถูกจำกัดค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการจะเอาชนะเชื้อไวรัสนะคะแล้วมาตรการที่เคยประกาศไว้เมื่อ2วันก่อนก็ไม่ได้ผลเพราะว่ายังเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีของเขาเลยประกาศบอกขอความร่วมมือประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องเสียสละต้องพักอยู่กับบ้านเพื่อหยุดการระบาดของโรคอนาคตของอิตาลีอยู่ในมือของทุกคนต้องช่วยกันชาวอิตาลี60ล้านคนนะคะจะสามารถไปทำงานได้เฉพาะเหตุผลทางการแพทย์หรือกรณีฉุกเฉินเท่านั้นจะเป็นแบบนี้ไปก่อนจนถึง3เมษายนนะคะส่วนโรงเรียนมหาวิทยาลัยเขาปิดไปต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดนะคะตอนนี้งดชุมนุมสาธารณะงดกิจกรรมกลางแจ้งการแข่งขันกีฬาทุกรายการงดหมดแม้กระทั่งการแข่งขันฟุตบอลในศึกกาลโช่เซเรียอาลีกที่เป็นของอิตาลีแล้วก็เป็นลีกสูงสุดนะคะก็ถูกระงับไปด้วยแต่พบว่าเที่ยวบินหลายๆเที่ยวบินของอิตาลียังไปลงจอดอยู่ในสหราชอาณาจักรค่ะเป็นหลาย10เที่ยวบินเลยนะคะมีอย่างน้อย17เที่ยวบินมาจากสนามบินมาเปนซ่าเมืองมิลานค่ะซึ่งทางหนังสือพิมพ์ Daily Telegraph ก็บอกด้วยว่าผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจร่างกายนะแล้วก็ไม่มีการกักบริเวณด้วยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นขณะที่สายการบิน EasyJet ได้แถลงว่าเตรียมจะลดเที่ยวบินโดยสารไปยังเมืองมิลานเมืองเวนิสและเวโรนาจนถึง3เมษายนนี้นะคะส่วน British Airways นั้นกำลังทบทวนตารางการบินและเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเนี่ยใครที่มีแพลนจะเดินทางสามารถจะเปลี่ยนตั๋วเลื่อนการเดินทางหรือว่ายกเลิกก็ได้ค่ะ